มาดูเรื่องของการประมูลคลื่นความถี่นะคะซึ่งผู้ประกอบการเมินการประมูลคลื่น900 เมกะเฮิรตซ์ทั้งคู่นะคะมีเพียงแค่คลื่น 1,800 ค่ะที่ทั้ง DTAC แล้วก็ AIS ขอยื่นเข้าร่วมประมูลส่วน True นั้นไม่ร่วมประมูลทั้ง2คลื่นค่ะวันนี้นะคะในวันที่8สิงหาคมที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1,800 เมกะเฮิรตซ์และ 900 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายแรกที่เข้ายื่นขอคือบมจ. Total Access Communication หรือ DTACหลังจากคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยื่นคำขอเข้าร่วมประมูลใบอนุญาตคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์แต่ไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์นายนฤพล รัตนะสมาหารผู้อำนวยการอาวุโสสายรัฐกิจสัมพันธ์ DTAC บอกว่าสาเหตุที่ไม่ยื่นประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์เพราะว่าทางบริษัทมีความกังวลว่าการใช้งานคลื่นนี้อาจจะไปรบกวนกับคลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ที่ DTAC นั้นมีอยู่ในปัจจุบันและก็กังวลเรื่องของเงื่อนไขการประมูลที่กำหนดให้ผู้ชนะการประมูลมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่และการรบกวนระบบอานัตสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางรางทั้งหมดที่จะสร้างขึ้นในอนาคตแต่เพียงผู้เดียวซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่อการดำเนินงานปัญหาว่าคลื่น 850 อุปกรณ์ที่ใช้อยู่เนี่ยไม่สามารถใช้กับคลื่น 900 ได้นะครับเราจึงต้องการช่วงเวลาช่วงหนึ่งที่จะใช้เวลาให้บริการในคลื่น 850 ไปก่อนประเด็นที่2ก็คือว่าในเงื่อนไขการประมูลของกสทช.นะครับก็มีเงื่อนไขเรื่องการรบกวนคลื่นความถี่ซึ่งทางกสทช.ก็ลดค่าเงินตั้งต้นในการประมูล 2,000 ล้านนะครับในประเด็นแรกคือเรามองว่าจำนวนเงิน 2,000 ล้านนี่อาจจะไม่เพียงพอนะครับกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งฟิลเตอร์ทั้งหมดซึ่งเราเห็นว่าเงื่อนไขเหล่านี้ควรจะได้มีการปรึกษาหารือในระดับอุตสาหกรรมก่อนนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้าหากกสทช.ปรับปรุงเงื่อนไขการประมูลขึ้น 900 อยู่ในลักษณะที่เราเห็นว่าความเสี่ยงอยู่ในวงที่จำกัดนะครับที่เราประเมินได้เนี่ยเราก็ยังสนใจที่จะพิจารณาเข้าร่วมประมูลต่อไปครับจากนั้นในช่วงบ่ายตัวแทนจากบมจ. Advanced Info Service หรือ AIS ก็มายื่นคำขอเข้าร่วมประมูลคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์แต่ไม่ร่วมประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์เช่นเดียวกันส่วนบมจ. True Corporation แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าบริษัทไม่เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมทั้งย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์และย่าน 1,800 เมกะเฮิรตซ์โดยนายวิชาวรักพงษ์ไพโรจน์กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม True บอกว่าผลศึกษากฎเกณฑ์การประมูลไม่คุ้มค่าในการลงทุนและยืนยันว่าการไม่เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ครั้งนี้จะไม่ทำให้บริษัทเสียโอกาสและไม่กระทบการแข่งขันเพราะคลื่นความถี่ที่ TrueMove H มีอยู่ในปัจจุบันมีมากพอที่จะรองรับจำนวนลูกค้าที่เติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคตขั้นตอนหลังจากนี้กสทช.จะพิจารณาคุณสมบัติในขั้นแรกระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 สิงหาคมจากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 15 สิงหาคมและจัดประมูลคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ค่ะ